สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไต้หวันเปิดฉากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะเปิดคูหาให้ประชาชนได้ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงการเลือกตั้งในครั้งนี้ชาวไต้หวันจะต้องลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเลือกส.ส.เขตและเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของชาวไต้หวันในอีก4ปีข้างหน้าด้วยกันตามการรายงานระบุว่าผลการเลือกตั้งจะรู้ผลภายในวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังปิดหีบซึ่งจะเป็นโค้งสุดท้ายที่ประชาชนชาวไต้หวันจะได้ทราบว่าทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนจะเป็นอย่างไรในอนาคตโดยผลสำรวจล่าสุดระบุว่านายไหล่ชิงเต๋อรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรัฐบาลนางไช่อิงเวิร์นจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดตามมาด้วยนายโหโยอีจากพรรค KMT ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนิวไทเปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนแผ่นดินใหญ่และสุดท้ายตามมาด้วยนายเคอหวนเจ๋อจากพรรคประชาชนไต้หวันหรือ TPP ซึ่งมีกระแสความนิยมในหมู่กลุ่มคนเลือกตั้งรุ่นใหม่อีกทั้งเขาและพรรคนั้นได้วางตัวเป็นกลางในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้อีกด้วย